วันนี้มากางเต็นท์นอนที่ไอนารานะครับวันนี้มากัน3หลังเต็นท์นี่ไปให้สาวๆกางมีแสลมด้วยเลยไม่ต้องกางไฟชีตสบายไปก็เดี๋ยวคืนนี้จะทำหมูกระทะกินหมูเขาเรียกอะไรหมูทอดหมูปิ้งย่างขวามือไปม่อนแจ่มนะครับซ้ายมือไปอำเภอสมเมิงนะครับไอนาราอุ่นไอนารานี่อยู่ตรงนี้เขตอะไรนะบ้านบ้านม่วงเขตปงแยงนะครับบ้านตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวแม่นบ้านปงแยงผมมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ชอบก็เลยวันนี้เอาเต็นท์มากางนอนกันอ่ะวันนี้มากัน4คนเองนะครับเดี๋ยวจะมีตามมาอีกนี่ครับคนละ200นะครับชอบบรรยากาศมาแล้วมาอีกตรงนี้อยู่เขตป่งแยงนะครับถ้าเราวิ่งตามถนนใหญ่เนี่ยไปนิดนึงก็จะเป็นป่งแยงในนะครับทุ่งนาญี่ปุ่นนาข้าวญี่ปุ่นประมาณนั้นเลยนะบรรยากาศดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมมาเนี่ยพอพระอาทิตย์รับเหลี่ยมภูเขาเหลี่ยมดอยเลยนะอากาศเย็นเลยหนาวขึ้นมาเลยแหละดูบรรยากาศเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วของผมเนาะเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมาที่นี่เดี๋ยวผมจะรีบเก็บบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนอีกรอบนึงพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปเขาเรียกอะไรนะพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปตัวนวลพรุ่งนี้เราไปไหนนะม่อนอังเกตพรุ่งนี้ผมจะขึ้นไปดอยม่อนอังเกตนะครับม่อนอังเกตอยู่เขตอำเภอเสมิงนะครับตรงนี้เราติดอยู่กับอำเภอเสมิงนะครับที่เราอยู่เนี่ยไปอีกไม่ไกลแล้วครับเป็นอำเภอเสมิงดูดีบรรยากาศดีนะตรงนี้เป็นคาเฟ่นะครับตรงนี้เป็นคาเฟ่เดี๋ยวนะครับพอดีติดเขาขัดถ่ายรูปอยู่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชอบสวัสดีครับวันนี้มานอนเต็นท์วันนี้มากางเต็นท์ชอบมาอาทิตย์ที่แล้วชอบขอเบาเพลงผมน้อยได้ไหมได้เนี่ยตรงเนี้ยสวยดีอ่ะบรรยากาศดีสุดๆถ้าใครมาที่นี่เขามีพ็อปให้ถ่ายรูปด้วยเนี่ยชุดดิปกาแฟนะครับบรรยากาศสุดยอดละผมชอบถึงได้มารอบ2ก็พรุ่งนี้เช้าก็จะมานั่งจิบกาแฟที่นี่นี่โชว์พ็อปหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเนี่ย มีขาตั้งกล้องก็ประมาณนี้นะครับที่เขามีพร้อมให้สำหรับถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมนี้สวยนะแล้วถ้าเกิดเขาเปิดไฟอ่ะก็จะเห็นเงาเป็นรูปหัวใจสวยนะนี่เลยพระอาทิตย์เริ่มตกปุ๊บอากาศเริ่มเย็นเลยเดี๋ยวนะขอไปหน่อยนี่เลยนี่ที่อยากเก็บภาพเมื่อวานนะอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยพระอาทิตย์แป๊บเดียวพระอาทิตย์ลงละโอเคนะครับเดี๋ยวมืดๆผมถ่ายให้ดูอีกมุมนี้เนี่ยมุมนี้สวย
ขาบอกว่าที่นี่หนาวมากแล้วมันก็จะเหมาะกับหมูกระทะมากเดี๋ยวคืนนี้เราจะดูว่าหนาวสุดๆที่นี่จะกี่องศานะครับจะได้เห็นเลขตัวเดียวหรือเปล่าก็หมูกระทะหมูกระทะสุขภาพหมูย่างเกาหลีก็คือจะกรองน้ำมันออกดูดิวิวสวยนะมาดูอุณหภูมิของเราตอนนี้ตอนนี้21.30นะครับอุณหภูมินะครับดูว่าคืนนี้จะได้เลขตัวเดียวไหมแต่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ14-15มากกว่าที่นี่ไม่มีเต็นท์ให้นะครับมีอยู่หลังเดียวมีอยู่หลังเดียวเต็นท์ใหญ่นะครับเขาบอกว่า800ต้องเอาเต็นท์มาเองนะครับแล้วก็ผมกางใกล้ๆห้องน้ำเลยเพราะว่ามีผู้หญิงมาด้วยเราจะได้ไม่ต้องเดินไกลเขามีไฟเนี่ยนะครับมีไฟส่องสว่างแต่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับมีแต่ส่องสว่างแบบนี้ครับก็ง่ายๆทำหมูจุ่มกินกันไม่ใช่หมูจุ่มเด้หมูเกาหลีนะดูบรรยากาศรอบๆด้านหลังร้านตัวหลังคาเฟ่นั่นมีลำธารนะครับมีลำห้วยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมจะเอากาแฟไปนั่งจิบแถวๆนั้นน้องที่ร้านนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศดีมากเลยหลังร้านนั่นอ่ะเขาบอกเป็นมุมของเขาเลยแต่ว่าพวกเนี้ยผมจะขอมุมนั้นไปถ่ายคลิปให้ดูไม่รู้ว่าภาพจากกล้องมันจะสวยเหมือนที่ผมเห็นไหมผมชอบมุมนี้จังเลยเดี๋ยวถ้าเกิดกลางคืนเขาเปิดไฟแต่แถวหมู่บ้านเขาเปิดไฟเยอะๆเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงที่เขาบอกว่านาอะไรนะดาวบนดินนะครับมุมนี้สวยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าอีกรอบนึงพรุ่งนี้ผมจะพาไปดูม่อนอังเกตนะครับผมก็ไม่เคยขึ้นนะครับม่อนอังเกตม่อนอังเกตขึ้นได้2ทางขึ้นได้ทางอำเภอเสมิงกับเส้นปลายแถวบ้านป่าแป๋นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปขึ้นแล้วก็จะรีวิวความสวยแล้วก็เส้นทางให้ดูนะครับสรุปเมื่อคืนอุณหภูมิที่เราได้สัมผัสก็อยู่ที่ประมาณ15องศานะครับ15องศาหนาวไหมน้ำค้างนี่หยดขนาดอยู่ใต้สแลมนะครับหนาวมากคิดง่ายๆว่าเราเปิดแอร์นอน25องศาแต่เมื่อคืน15องศาสุดยอดก็เช้านี้เดี๋ยวเรามาหากาแฟหาอะไรร้อนๆกินกันมีมาม่ากินหรือเปล่าไม่รู้เช้านี้เชียงใหม่นะครับไม่ใช่ญี่ปุ่นอากาศดีที่นี่ใครจะมากางเต็นท์นอนเต็มครับคะแนนเต็มถ้าคะแนนเต็มร้อยก็ได้เต็มร้อยอะครับตอนนี้แดดออกแล้วนะครับห้องน้ำสะอาดมากห้องน้ำสะอาดนะมีเยอะด้วยห้องน้ำเยอะด้วยแล้วก็ลานจอดรถกว้างที่กางเต็นท์มีหลายจุด
ถ้าไม่อยากนอนตรงนี้มีโซนตรงนู้นอีกโซนนึงมีหลายจุดเลยแล้วก็มีทุ่งนาหลังบ้านนู้นอีกจุดนึงเยอะเลยอ่ะก็ถ้า100คะแนนผมให้100คะแนนเลยครับเต็มเลยที่นี่นะแล้วก็ไฟเมื่อคืนผมดื่มเยอะไปผมก็เลยไม่ได้เปิดไม่ได้เอากล้องมาถ่ายให้ดูเนาะแถวนี้ก็จะไฟก็จะระยิบระยับเลยฝั่งนี้เยอะกว่าไฟระยิบระยับเลยโดยเฉพาะโซนนั้นนะครับไฟนี่เต็มเลยไม่รู้เขาปลูกให้ดอกไม้ต้นไม้หรือว่าน่าจะเป็นแปลงดอกไม้มั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกรีสอร์ทก็ระยิบระยับเลยดาวบนดินนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้ผมก็จะหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นม่อนอังเกตนะครับม่อนอังเกตผมยังไม่เคยขึ้นเดี๋ยวพาขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปดูแล้วก็จะถ่ายเส้นทางทางขึ้นนะครับเป็นไกด์ไลน์นิดหน่อยแล้วก็จะแปะไว้ท้ายคลิปก็บรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะขอเอาโต๊ะมาตั้งแถวๆนี้แล้วก็นั่งจิบกาแฟริมน้ำด้านบนนะครับด้านบนไม่ได้ลงไปด้านล่างนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นก็จะเป็นชาวบ้านเขาปลูกผักเป็นพวกผักกาดเป็นพวกคะน้าเป็นพวกกวางตุ้งนะครับบรรยากาศดีมากสุดๆก็แนะนำนะครับสำหรับสายกลางเต็นท์หรือสายกาแฟชิลๆสายถ่ายรูปที่อยากจะมาถ่ายบรรยากาศแบบญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบทุ่งนาญี่ปุ่นนะครับก็ส่วนตัวผมนี่บอกเลยชอบที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันเสร็จเดี๋ยวจะออกเดินทางไป อะไรนะใกล้ๆเนี้ยม่อนอังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะไปม่อนอังเกตต่อก็จากตรงนี้ไปผมว่าอยู่ที่ประมาณ 40-50 โลนะครับม่อนอังเกตผมก็ไม่เคยไปนะครับแต่ว่าไหนๆมาโซนนี้แล้วแล้วก็ผมจะขึ้นทางสมเมิงนะครับม่อนอังเกตขึ้นได้2ทางม่อนอังเกตก็คือขึ้นทางสมเมิงกับป่าแป๋ก็แล้วส่วนแผนที่ถ้าทำได้นะถ้าทำได้ผมจะแปะไว้ท้ายคลิปนั่นเลยนะครับโหร้านนี้ชอบจริงๆเลยไอนาราเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกช็อตนึงเลยถ้ำหลวงไม่สับพอถึงตัวสมเองเปิดไกวเลี้ยวฝาเลยนะครับถึงแล้วครับม่อนอังเกตแต่ว่าเดี๋ยวขอเอาน้ำไปให้เจ้าแม่อังเกตก่อนเนี่ยดอยม่อนอังเกตยิ้มอ่ะยิ้มอ่ะยิ้มด้วยเราถ่ายรูปก่อนส่งให้เฮียดูว่าเฮียดูแต่รูปก็พอแล้วไม่ต้องขึ้นมาละขั้นเดียวก็เกินพอลมเย็นลมเย็นมากเลยข้างบนเออเป็นลมหนาวเลยนะครับเขาบอกว่าข้างบนมีศาลเจ้าแม่เราก็เลยเอาน้ำติดขึ้นมาสัก2ขวดก็ถวายไว้เผื่อใครมานอนมาเที่ยวแล้วหิวก็ยังเอาน้ำไปกินได้เพราะว่าน้ำมันเก็บไม่ได้เมินเนาะได้นานโอ้เส้นทางบอกเลยนะรถเก๋งนี่ลำบากรถเก๋งนี่หมดสิทธิ์ดีกว่าใช้คำว่าหมดสิทธิ์อย่าบอกว่าลำบากแล้วก็รถกระบะเตี้ยนี่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามาเลยถ้าเป็นกระบะสูงนี่ได้อยู่แต่เหมือนมาทดสอบโชคมาทดสอบแหนบอ่ะคือกระโดดกระเด้งกระดอนแล้วก็มันเป็นทางล่องน้ำมาจับมือเอาไม่มีอะไรมากเอา
เอาน้ำมาถวายท่านเดี๋ยวเพื่อมีคนมาหิวมาอะไรเงี้ยก็ยังเป็นประโยชน์น้ำแดงเต็มเลยนะถาวายพร้อมกันครับอ๋อแล้วข้างในมีสารไหมไม่มีมีอันเดียวแล้วก็คนก็เอาน้ำแดงเอาอะไรมาถวายเยอะนะผมเลือกที่จะน้ำเปล่ามาเผื่อมันมีประโยชน์กับคนที่เขาขึ้นมาเที่ยวหรือว่ามาพักถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเดินสำรวจหน่อยอันไหนมาแล้วนี่อ่ะที่เขาบอกว่าบางคนขึ้นมานอนขึ้นมาแล้วไม่กล้านอนเขากลัวเจ้าแม่อังเกตชื่อเจ้าแม่อังเกตเลยนะครับก็เลยกลายเป็นชื่อของสถานที่ไปในตัวมอนอังเกตมอนอังเกตเดี๋ยวนะเคยมีป่าไม้ขึ้นมาดูแลข้างบนแล้วก็เหมือนกับว่าไม่อยู่แล้วตรงนี้คืออะไรขึ้นมาวันนี้วัยรุ่นเยอะนะขอเข้ามาเที่ยวกันคนพื้นที่ตรงนี้มีพระพุทธรูปให้เราไหว้ผมไม่รู้ผมเอาน้ำถวายทางนู้นไปแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ขึ้นมาบนนี้บ้างเพราะว่าโหทางลำบากมากเลยกว่าจะมาถึงเขามีระฆังเมื่อกี้ได้ยินวัยรุ่นของมาตีระฆังเป็นวิว360องศาเลยนะครับเป็นภูเขาหัวตัดนะครับดูหวงวางสุดสายตาผมไม่รู้ว่าผมมาจากตรงไหนเลยเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไกลลำบากมากเส้นทางคือมันเป็นร่องน้ำมันเป็นทางแบบร่องน้ำถ่ายให้ไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่ารถมันโยกเยกมันคอนมันดูดิเมื่อกี้ฝั่งหนึ่งนั่นนี่มาอีกฝั่งหนึ่งละฝั่งตรงข้ามดูดิอันนี้ก็สุดหูสุดตาเลยเป็นภูเขาหัวตัดด้านบนนี้นะครับเขาบอกว่าจะไม่ให้อังเกตมาอยู่ที่เนี่ยเหมือนกับว่าโดนลักพาตัวมาหรืออะไรมาสักอย่างนึงแล้วก็เขาก็มาตามกลับเป็นเจ้าแม่นะครับตามกลับไปอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็ไม่ยอมไปแล้วเขาบอกเขาจะอยู่บนเนี้ยจนกระทั่งเขาสิ้นชีวีแล้วก็บอกให้เอาฝังไว้ที่นี่ตามประวัติเท่าที่ผมรู้มานะครับเจ้าแม่อังเกตอ๋อความเย็นของต้นไม้เนี่ยเนี่ยความเย็นของต้นไม้ดูเย็นมากอะเย็นมากนี่ดิเขียวเลยดูดิมีเป็นพระพุทธรูปอยู่ตรงนู้นผมไม่รู้ว่าผมมาจากตรงไหนมาจากตรงนู้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ทางหมู่บ้านนู่นอ่ะเพราะว่ามันวนไปวนมาแล้วงงทิศงงทางไปหมดเลยหน้าฝนถ้าหน้าฝนนี่ห้ามมาเลยนะครับห้ามมาแบบเด็ดขาดเลยนะครับอันตรายเลยแล้วก็ถ้ารถไม่ใช่ 4 wheel ไม่ควรมาถ้าเป็นรถยกสูงมาได้นะครับแต่โอ้โหลำบากอะโชกเชิกกระโดดแบบจะอธิบายยังไงอะมันเป็นแบบร่องน้ำเก่ากระโดดกระเด้งกระดอนกระเด็นขนาดหยอดมานะนี่เดี๋ยวยังคิดอยู่ขากลับนี่เหนื่อยอีกอ่ะต้องคานลงอ่ะต้องเกียร์หนึ่งเกียร์สองอ่ะคานลงทางค่อนข้างชันแล้วก็โหดผิวทางขรุขระมากสลับเป็นทางลูกหลังสลับกับทางคอนกรีตนะครับเส้นทางคล้ายๆกับทางไปสันปะเกี้ยแต่โหดกว่าเยอะปะเกี้ยนี่สบายเลยก็จะมีร่มไม้นะครับแล้วก็มีกลุ่มพวกส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมาจอดนั่งชิวๆกันเตรียมน้ำมาเยอะๆนะครับเตรียมน้ำเตรียมอาหารมาด้วยนะครับ
ก็เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับขึ้นมาจากตัวอำเภอสะเมิงนะครับทีแรกผมกะว่าถ้าผมขึ้นมาแล้วผมจะกลับทางอำเภอแม่ริมนะครับจะกลับไอ้แม่แตงนะครับจะกลับทางป่าแป๋แต่พอดีเราเอารถมา2คันอีกคันนึงเอาจอดไว้ที่แถวๆสะเมิงนะครับก็เลยต้องกลับทางเก่าลมเย็นมากนะครับอากาศเย็นอากาศใช้คำว่าหนาวดีกว่าถ้าพูดคำว่าอากาศเย็นคนภาคกลางจะไม่ค่อยเข้าใจดูวิวเวิ้งว้างมากสุดสายตากลางคืนไทยอ๋ออีกเรื่องนึงที่นี่ไม่มีห้องน้ำนะครับด้านบนนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นคนเลยไม่มานอนกันบางคนเขาก็บอกเห็นสารแล้วเขากลัวแล้วก็ไม่มีห้องน้ำเนี่ยสองอย่างนะครับที่เขาไม่อยากมากันส่วนใหญ่คนที่มานอนก็จะเป็นสายมอเตอร์ไซค์กับรถ4 wheel นะครับผมเดินลงเพอพาไปเดินจุดดูจุดอื่นอ๋อนี่มันจริงๆมันกว้างเนี่ยมันล้มลงไปก็ยังดีนะมีถังขยะก็สะอาดสะอ้านอยู่ลมแรงค่อนข้างเย็นก็เดินดูได้ทั่วเลยนะเนี่ยเป็นภูเขาหัวตัดโอ้มุมยอดฮิตก็คือต้นสนนี่ให้ดูบริเวณโดยรอบหน่อยไม่มีห้องน้ำนะครับย้ำนะครับโล่งๆถ้าผู้ชายก็น่าจะไม่ยากถ้าผู้หญิงก็ยากหน่อยก็ข้างบนไม่มีอะไรขายไม่มีห้องน้ำเส้นทางผมต้องกลับทางเดิมหมายถึงผมกลับทางสะเมิงนะครับแล้วก็อะไรกันไม่มีละจบคลิปแล้วครับเส้นทางโหดนะครับมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนมาได้มั้งมอเตอร์ไซค์รุ่นทุกรุ่นมาได้หมดแต่เราก็บะรถยนต์นี่โอ้โหโหดมากเหนื่อยเลยมอเตอร์ไซค์มาได้หมดนะครับเครื่อง110ก็มาได้นะครับเครื่อง100ก็มาได้โอเคนะครับจบกันครับ1คลิปของผมนี่2ที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือไอนารานะครับ1ที่แล้วก็ม่อนอังเกตนะครับผมรวมเป็นคลิปเดียวกันเลยจากสะเมิงมาถึงตรงนี้อยู่ที่ประมาณ50กว่าโลนะครับเดี๋ยวดูนะผมจำขอดูเลขไมค์นิดนึงเป๊ะหรือเปล่าจากสะเมิงมาเดี๋ยวเอาแบบชัวร์เลยนะจากสะเมิงยิงตรงมานี่เลยเดี๋ยวขอเปิดสวิตช์กุญแจก่อนหกสิบสามกิโลครับจากตัวสะเมิงมาถึงตรงนี้63กิโลโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับมุมนี้สวยดิมุมนี้สวยดิโอ้ท้องฟ้าสวยแต่เลยถ้ำหลวงไม่จับพอถึงตัวสะเมิงเปิดไกวเลี้ยวฝาเลยนะครับอ่ะ
ซ้ายมือจะไปโรงพยาบาลไปตลาดเสมิงต่อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอีกสัก4โลมั้ง 3-4 โลเดี๋ยวค่อยเลี้ยวอีกทีนึงขับมาถึงตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะครับเส้นหลักตรงนี้จะเป็นสี่แยกแล้วตรงไปนะครับ1349นะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเราไปอันนั้นอะอะไรนะที่วัดที่วัดหลวงขุนวินได้แต่ไกลอยู่นะไม่ใช่ดิวัดหลวงขุนวินออกตรงหน้าโรงพยาบาลแต่อันนี้เราตรงไปเลยนะครับเราจะไปยังเมินก่อนไปบ้านยังเมินข้างหน้าจะเป็นอะไรนะถ้ำแม่สาบแล้วตอนนี้จะผ่านในดีมูจะมาถึงก่อนจะไปเนี่ยไปได้ทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะครับแต่ผมเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะผ่านร้านกาแฟไงครับเพราะว่าผมคาดว่าเลี้ยวซ้ายเส้นทางน่าจะดีกว่าผมเลือกเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับบ้านยั้งเมินนะครับเราจะเลี้ยวขวาไหนเนี่ยไหนเนี่ยทางเลี้ยวอยู่ไหนเนี่ยอ้อนี่บ้านยั้งเมินอบต.ยั้งเมินเราเลี้ยวขวานี่นะครับเลี้ยวขวาเข้าไปอีก30โลป้าโถโอเคเรามุ่งหน้าบ้านยั้งเมินนะครับดีอยู่เลี้ยวขวาที่หน้าวัดหน้าวัดไอ้อย่างเนี้ยยั้งเมินหมู่ที่3เลี้ยวขวาหน้าวัดนี่นะครับมีสิงห์2ตัวอยู่ข้างบนหมา2ตัวอยู่ข้างล่างโรงเรียนวัดยั้งเมินวัดยั้งเมินยั้งแปลว่าหยุดเมินแปลว่านานนะครับยั้งเพื่อคนภาคกลางเขาสงสัยยั้งเมินหยุดเหรอหยุดภาคนานรถเก๋งมาได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำสงสารรถอ่ะดูสภาพเส้นทางต้องย่องถ้ารถกระบะเตี้ยมาได้ถ้าไม่ได้โหลดนะเตี้ยโรงงานนี่มาได้ก็ถ้าทางหน้าฝนนี่หมดสิทธิ์นะถ้าจะลื่นหน้าฝนนะหมดสิทธิ์เลยเจ้าถิ่นยังบอกเลยว่ามาถึงแกรถถิ่นที่แกขึ้นมาลากว่ะหลุมก็เยอะดีนะที่เมื่อกี้ผมจอดถามทางชาวบ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไร มองป้ายไม่ทันแต่ให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นทาง3แยกถ้าเลี้ยวขวาจะเข้าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เจอชาวบ้านบอกพอดีเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยวิถีจริงๆต้อนรับสู่วิถีอะไรเนี่ยพันบางขุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเสมิงนะครับสำนักงานพื้นที่รักษาที่6เรียนแห่งชาติและพันธุ์พืชโอเคเราได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกตรง3แยกนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายขึ้นนี่มอนังเกตเมื่อกี้สวนชาวบ้านบอกก็ขึ้นไปอีกประมาณ 4-5 โลดูเส้นทางดิรถเก๋งนี่อย่ามาเลยอย่าฝืนเลยดูรถกระบะเถอะเหมือนนั่งช้างโอ้โหใช่ได้เลยอ่ะนี่หน้าหนาวนะไม่ใช่หน้าฝนนะถ้าหน้าฝนนี่โฟเท่านั้นโฟนี่ยังน่าดูอยู่นะเนี่ยโฟยังตั้งคานอ่ะดูดิชันแค่ไหนอย่างนี้ดูชันแล้วต้องเหยียบส่งขึ้นอีกเช็ดโอ้โหดูตายใช่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหชันสุดๆอ่ะแล้วต้องเหยียบทรงอีกเจอร่องอีกอ่ะถ้าลงนี่มีสารกินหนึ่งแน่เว้ยคือฟอร์จูเนอร์เลยอ่ะโอ้ฟอร์จูเนอร์นี่นักแกเลยท้องขูดอ่ะเดี๋ยวบ่อนนังเกตโอ้ถ้าจะทีเดียวรอบเดียวน่ะบอกไหวเว้ยทางโหดจริงๆโอ้ไอ้ปากเกี้ยนี่เทียบไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยปากเกี้ยยังโหดบางช่วงอ่ะนี่มันขึ้นยาวมันจะใส่มาเส้นทางคล้ายๆสภาพเส้นทางคล้ายๆปากเกี้ย
ใกล้แล้วมั้งนั่นอ่ะเขาบอกว่า5โลไม่หรอไม่รู้สัญญาณ 4G ละสวัสดีค่ะฮัลโหลโอเคเริ่มเดี๋ยวนะแยกไปอีก 1.4 โลพอเจอ3แยกให้เลี้ยวขวาข้างบนจะมีป้ายซ้ายมือนี่ม่อนอังเกตจะผ่านสดๆไปเรื่อยๆหักคือขึ้นตลอดขึ้นตลอดแล้วเป็นหักลูกรังก็ถือว่าใช้ได้เลยนะมือไม้หักกลับนะไม่ใช่หักขับเลยนะกลับไปเลยทางมันไม่เรียบอ่ะมันเป็นดินสีแดงแล้วมันไม่เรียบอ่ะมันเป็นร่องน้ำด้วยอ่ะนี่เรามาหน้าหนาวแล้วเนี่ยไม่คิดถึงหน้าฝนเลยโยกเหลือเกินถึงแล้วครับม่อนอังเกต